การเกษตรนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนมาอย่างยาวนานประกอบไปด้วยทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่แอบแฝงอยู่แล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับประชากรไทยกว่า 30% นะคะปัจจุบันเนี่ยภาคการเกษตรได้รับความท้าทายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นการก้าวข้ามเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเคลื่อนย้ายของแรงงานออกนอกภาคการเกษตรนะคะส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อการเกษตรไทยเป็นอย่างมากทำให้เกิดวิกฤตภาคการเกษตรขึ้นซึ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาแก้ปัญหาในระบบนิเวศการเกษตรทำให้การเกษตรเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งเป็นหัวข้อของบัสวดในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรหรือที่เรียกว่า agricultural technology เรียกสั้นๆว่า agritech หรือแอดเทคก็ได้นะคะซึ่งเทรนด์ของการเกษตรเนี่ยจะมีอยู่6เทรนด์ด้วยกันเทรนด์ที่1 นะคะเกี่ยวกับ Farm Management Software Sensing แล้วก็ IoT ค่ะเป็นเกษตรดิจิทัลที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มด้วยระบบเซ็นเซอร์แล้วก็ Internet of Things ซึ่งจะเข้าไปแก้ไขปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็แนะนำการเกษตรที่เหมาะสมและก็แม่นยำให้กับเกษตรกรซึ่งจะทำให้การทำการเกษตรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ควบคู่กับเทคโนโลยี AI เพื่อการคาดการณ์การเกษตรแล้วก็การทำการเกษตรในอนาคตได้ค่ะตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรื่อง Farm Robotics Mechanization and Equipment หรือที่เรียกว่าเครื่องจักรกลการเกษตรหุ่นยนต์โดรนแล้วก็ระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งตัวนี้จะมีบทบาทในการเข้าไปแทนที่หรือว่าช่วยทุ่นแรงเกษตรกรให้ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานแล้วก็สร้างผลผลิตให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรด้วยค่ะเทรนด์ที่3นะคะแอดไบโอเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรนะคะเป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาเช่นชีววิทยาเคมีแล้วก็องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะเช่นการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเป็นปุ๋ยพัฒนาปรับปรุงดินหรือว่าการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อที่จะไปทำเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกขึ้นมากลายเป็นพืชที่ทนแล้งทนฝนหรือว่าทนรกพืชได้ค่ะเทรนด์ที่4นะคะเป็น Global Farming System หรือการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่เป็นเทรนด์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตควบคุมปัจจัยการเติบโตของพืชและก็สัตว์ด้วยนะคะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายของผลิตผลไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะสามารถทำในระบบปิดได้เป็น Smart Farming นะคะในการทำฟาร์มแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการปลูกด้วยค่ะเทรนด์ที่5 Post HarvestLogistics and Flexibility นะคะการจัดเก็บหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนส่งเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนก็อาจจะส่งผลต่อสินค้าทางการเกษตรบางประเภทนะคะจึงเป็นที่มาในการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวคือพวกบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุแล้วก็ช่วยเก็บรักษาแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนนี้จะทำให้การขนส่งเนี่ยสะดวกและแม่นยำมากขึ้นทางเกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้ว่าจะจัดระบบการขนส่งในรูปแบบไหนค่ะเทรนด์สุดท้ายเทรนด์ที่6นะคะ Agribusiness Marketplace Ecoseries นะคะเป็นบริการทางธุรกิจเกษตรที่ให้บริการทางด้านธุรกิจเกษตรทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเช่ายืมนวัตกรรมด้านการเกษตรแล้วก็เป็นธุรกิจที่จับต้องได้บริการแพลตฟอร์มการขายผลผลิตทางด้านการเกษตรออนไลน์แล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถส่งผลผลิตตรงถึงผู้บริโภคได้นะคะแก้ปัญหาการกดราคาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่ Farm to Table เลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรหรือว่าแอคเทคของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเองก็ตามนะคะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการของ NIA ได้ซึ่งเรามีกลไกการซัพพอร์ตตอนนี้มีอยู่3โครงการค่ะก็คือ 1. เป็น AgTech AI 2. เป็น Innovo Farmers 3. เนี่ยเป็น AgTech Connect ซึ่งเราจะช่วยบ่มเพาะแล้วก็เร่งสร้างสตาร์ทอัพในแต่ละสเตจเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกท่านค่ะถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ NIA ช่องทาง Facebook NIA แล้วก็ช่องทางที่แชร์ไปในนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจและอยากติดตามคอนเทนต์นวัตกรรมดีๆแบบนี้อีกก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube NIA Channel แล้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ